สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่26มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวซิงเกอร์นะครับถึงแม้ราคาหุ้นเนี่ยจะวิ่งแรงเนื่องจากผู้บริหารออกมาให้วิสัยทัศน์ใน Opportunity Day นะครับว่ามีการปรับประมาณการยอดขายที่เติบโตสูงขึ้นแล้วก็ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่โตถึง 20% นะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาร้อนแรงใกล้ราคาพื้นฐานที่เรามองไว้9.50 บาทมากแล้วนะครับแล้วก็แนะนำทยอยขายทำกำไรนะฮะแถวแนวต้านที่9.50 ถึง 9.70 บาทนะครับตัว IRPC นะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากกำไรจากสต็อกน้ำมันเหมือนโรงกลั่นอื่นนะฮะอีกทั้งยังมีแผนจะเพิ่มมาร์จิ้นจากผลิตภัณฑ์สเปเชียลตี้นะครับให้มากขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นเนี่ยยังปรับขึ้นน้อยสุดในกลุ่มโรงกลั่นนะฮะ year to dateเพิ่มขึ้นแค่เพียง 17.6% ในขณะที่โรงกลั่นอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 19-24% นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้6.10 บาทนะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นก็รีบาวกลับมาจากเมื่อวานนะครับทางฝ่ายมองหน้าสนใจในประเด็นการทำกำไรที่จะกลับมาโดดเด่นนะฮะอีกครั้งเนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ยอดเข้าพักที่สูงขึ้นจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมอีกทั้งปีนี้เนี่ยบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นแล้วก็เงินสดมองว่าน่าดึงดูดแล้วก็ยังมีอัพไซด์เกนอีก 20% นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 16.10 บาทก็แนะนำเก็งกำไรต่อนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ AOT นะครับในแง่ของผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งไปแล้วนะครับว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยโตค่อนข้างดีถึง 37% year on year โดยหลักๆนะฮะก็เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะฮะเนื่องจากตัวค่าเสื่อมนะครับที่ลดลงไปถึงเกือบ 40% นะครับก็เนื่องจากค่าเสื่อมบางตัวเนี่ยตัดหมดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบ IT นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นให้ตัวกำไรเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของ Deferred Tax เข้ามา260ล้านนะครับในช่วง2เดือนแรกของไตรมาส2นี้ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์นะครับเราจะเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีหลังจากเกิดอุทกภัยใหญ่ในช่วงไตรมาส1นะครับเราพบว่าตัวเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 10% นะครับส่วนผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้น 8% นะครับโดยยังถือว่าในช่วงนี้ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอยู่นะครับในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ในช่วง1ถึง18มีนานะครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเนี่ยยังคงแสดงการเติบโตของเที่ยวบินและผู้โดยสารอยู่ที่ 13.5% แล้วก็ 10.4% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในไตรมาส2เรามองว่าน่าจะเห็นรายได้ไตรมาส2เนี่ยเติบโตได้ year on year นะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไว้ในเรื่องของค่าเสื่อมเนี่ยได้ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการบันทึกกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาในเกณฑ์ที่สูงด้วยนะฮะซึ่งหากเราดูราคาเงินบาทเทียบกับเยนนะครับเมื่อวันที่22มีนาเนี่ยเราจะพบว่าลดลงมาอยู่ที่ 36.78 บาทต่อร้อยเยนเมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาส1ที่ 40.67 บาทต่อร้อยเยนนะครับอันนี้เรามองว่าจะน่าจะได้เห็นการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทเข้ามาในไตรมาส2นี้นะครับในเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินนะครับบอร์ด AOT เนี่ยได้มีการอนุมัติในเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินหรือเราเรียกกันสั้นๆภาษีสนามบินนะฮะสำหรับผู้โดยสารขาออกต่างประเทศจาก700เป็น800นะครับแล้วก็ขาออกในประเทศก็คือจาก101เป็น150บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องได้ส่งไปถึงกรมการบินพลเรือนซึ่งเป็นต้นสังกัดที่จะพิจารณาเรื่องของการปรับแล้วนะครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-4 เดือนหากได้รับการอนุมัติอันนี้ก็จะต้องแจ้งสายการบินนะครับล่วงหน้าอีก1ปีนะครับก่อนที่จะเรียกเก็บจริงนะครับหากดูในอดีตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาขอการปรับขึ้นนะครับก็จะได้รับการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นก็มีโอกาสมากนะครับที่จะทำให้ได้รับการปรับในครั้งนี้นะครับโดยการเรียกเก็บอัตราใหม่นะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดเอาไว้ก็คือในส่วนของขาออกที่1,000นะฮะแล้วก็ในต่างประเทศที่500บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเฟส2ที่อาจจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรามองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับในเรื่องของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินขึ้นไปอีกนะครับสำหรับ5เดือนแรกนะครับเที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.6% ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 3.4% นะครับโดยส่วนนึงเนี่ยก็ถูกฉุดจากไตรมาส1นั่นเองนะครับเราได้มีการปรับนะครับในเรื่องของเที่ยวบินนะครับจากเดิมมองไว้นะฮะ
มาเพิ่มขึ้นเป็น 10% แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.75% นะครับค่าเสื่อมเนี่ยเราก็ปรับลดลงสักประมาณ 2,600 ล้านอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของการตัดค่าเสื่อมหมดไปในสินทรัพย์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการซ่อมแซมสนามบินดอนเมืองเข้ามานะครับเราประเมินว่าน่าจะอยู่สักประมาณ700ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะบันทึกในรูปแบบไหนนะฮะว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดบันทึกเป็นสินทรัพย์เนี่ย700ล้านที่เราคาดการไว้แบบคอนเซอร์วทีฟเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Deferred Tax เองที่ออกมาในไตรมาส1ที่260ล้านเนี่ยอาจจะมีออกมาในไตรมาสที่เหลือด้วยนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเราปรับสมมติฐานในเรื่องของตัวเที่ยวบินผู้โดยสารขึ้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าเสื่อมลดลงก็ทำใหคาดการกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 3,000 6,000 นะครับ381ล้านจากเดิมที่มองไว้ 4,577 ล้านนะครับประเมินด้วยวิธี DCF ก็เลยถูกขยับขึ้นมาอยู่ที่ 54.25 บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังเราก็เลยต้องปรับลดคำนี้โทษทีนะฮะเนื่องจากเราปรับราคาพื้นฐานขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เลยปรับตัวคำแนะนำขึ้นจากขายมาเป็นถือนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะก็รายงานสินเชื่อสุทธิเดือนกุมภาพันธ์ก็โตได้ต่อเนื่องจากเดือนมกราคมนะคะโดยในเดือนกุมภาพันธ์ก็โต 0.6% ส่งผลให้ตัวเลข2เดือนก็อยู่ที่ 1.2% year to date แล้วการขยายตัวเนี่ยเรามองว่ามาจากธุรกิจ corporate แล้วก็ retail นะคะโดยใน retail เนี่ยก็จะมาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นหลักนะคะเทียบ year on year สินเชื่อกุมภาก็โต 13.6%พิจารณาจากสินเชื่อสุทธิในเดือนมกราคมพาที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้งที่ในไตรมาสแรกในส่วนใหญ่มี repayment เข้ามาก็ทำให้ทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มสินเชื่อในปี55นะคะคาดว่าน่าจะขยายตัวได้ในอัตรา double digit ปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องความต้องการสินเชื่อตามฤดูกาลแล้วก็ความต้องการจากภาครัฐแล้วก็ธุรกิจ corporate เพื่อป้องกันแล้วก็ซ่อมแซมหลังน้ำท่วมนอกจากนี้ก็มองความต้องการจากรีเทลในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยรวมถึงการขยายตัวของการบริโภคจากโครงการประชานิยมจากภาครัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะส่วนในส่วนของเงินฝากนั้นเนี่ย เดือนกุมภาพันธ์โต 1.5% มานอนมาน 3.5% year to date เราคาดเห็นเงินฝากเนี่ยขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นเพื่อสนับสนุนเนี่ยการขยายตัวของสินเชื่อนะคะแล้วก็รวมถึงการทดแทนการออก BE ซึ่งมีความดึงดูดใจน้อยลงหลังแบงก์ชาติเนี่ยเข้ามาควบคุมมากขึ้นมองในแง่กลุ่มธนาคารเนี่ยเรายังคงแนะนำลงทุนปกติเซ็ตแบงก์ถ้ามาดู year to date ถึง23มีนาคมเนี่ยปรับขึ้นไปแล้ว 22% หลักๆ ก็เป็นเรื่องฟันโฟลว์ของต่างชาติที่ไหลเข้ามาก็ส่งผลให้หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนต่างชาติก็ปรับสูงขึ้นหุ้นหลายตัวของเราก็เหลืออัพไซด์ไม่มากนะคะขณะที่ไตรมาสแรกเนี่ยเรายังคาดเห็นกลุ่มแบงค์เนี่ยยังมีผลกระทบต่อเรื่องน้ำท่วมอยู่บ้างก่อนที่จะกลับสู่ปกติในไตรมาส ต่อไปก็มอง NPL ในไตรมาสแรกมีโอกาสสูงขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะแล้วเราก็ยังคงลงแนะนำลงทุนปกติสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นแนะนำก็ยังมองหุ้นที่ซื้อขายที่ price to book ระดับต่ำนะคะ2ตัวที่เป็นพิกของเราตอนนี้ก็คือ KK ราคาพื้นฐาน45บาทอิง Price to Book ที่ 1.2 เท่ามองสินเชื่อเช่าซื้อช่วง2เดือนแรกของปี55เนี่ยโตได้แล้ว 4.3% year to date มองเป้าทั้งปีที่ 21% ยังมีความเป็นไปได้นอกจากนี้ KK ก็ไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับกองทุนฟื้นฟูนะคะในส่วนของ TCAP ก็มองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 39.80 บาทต่อหุ้นอิง Price to Book ที่ 1.23 เท่าก็แม้สินเชื่อช่วง2เดือนโตแค่ 0.8% แต่ก็มองเป้าทั้งปีเนี่ยยังน่าโตได้ 10% สนับสนุนโดยสินเชื่อเช่าซื้อนะคะแล้วก็มองว่าหลังควบรวมสกิปเรียบร้อยเนี่ยจะทำให้สามารถลุกธุรกิจได้มากขึ้นแล้วก็มอง Cost to Income ของ TCAP เทียบ Year on Year แล้วเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะคะอีกข่าวนึงเป็นข่าว TMB นะคะก็เป็นออกมาในBiz Newsเมื่อวันศุกร์ที่เรื่อง ING มีแผนขยายหุ้น
มีแผนขายหุ้น TMB ที่ถืออยู่นะคะก็ปัจจุบันเนี่ย ING ก็ถือหุ้น TMB อยู่ 31% เป็นการถือหุ้นทางตรง 25.2% แล้วก็ผ่าน NVDR 5.8% นะคะเรามองการขายหุ้นก็เป็นไปตามแผนการขายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียล่าสุดก็มีข่าวว่ามีการตั้ง Advisor เพื่อหาผู้ซื้อหุ้นแล้วนะคะในเรื่องนี้เนี่ยทั้ง ING TMB ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเรามองว่าการขายหุ้น TMB ของ ING หรือว่าจะเป็นของคลังที่ถืออยู่ 26.1% ก็ไม่ถือว่าเป็นข่าวใหม่หรือข่าวตกใจอะไรเพราะว่าเข้ามาในตลาดหลายครั้งแล้วนะคะมองว่าการขายหุ้นเนี่ยไม่เป็นข่าวลบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนื่องจากปัจจุบัน TMB มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตทำให้ถ้าขายออกมาเนี่ย offering price น่าจะออกมาได้ดีแล้วก็ถ้าหากผู้ซื้อต้องการซื้อในส่วนของคลังด้วยเพื่อควบคุมธนาคารก็น่าจะยิ่งส่งผลบวกต่อราคาเสนอซื้อนะคะราคาหุ้นล่าสุดหรือ upside ไม่มากจากราคาพื้นฐานปี55ของเราที่ 1.90 บาทต่อหุ้นขณะที่ประเด็นการขายหุ้นของ ING ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นก็แนะนำเพียงถือนะคะดีแท็กนะคะก็มีพรีวิวควอเตอร์1นะคะก็มองการเติบโตค่อนข้างดีในส่วนของท็อปไลน์หรือตัวรายได้นะคะ data ยังเป็นการเติบโตที่โดดเด่นมากประมาณ 30% year on year แล้ว Q on Q ปัจจัยหลักๆก็คงเหมือนกันกับตัว Advance ก็คือตัวมีการจำหน่ายสมาร์ทโฟนจากตัว iPhone 4S นะคะที่ออกมาตอนช่วงกลางธันวาดังนั้นควอเตอร์1นี้ก็เท่ากับจะมียอดขายเพิ่มทั้งไตรมาสที่เข้ามาทั้งไตรมาสก็มีการเติบโตดีแล้วก็สมาร์ทโฟนของยี่ห้ออื่นๆที่ราคาถูกลงเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้มีคนใช้สมาร์ทโฟนเยอะขึ้นนะคะตัวในการใช้สมาร์ทโฟนที่มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีการใช้บริการด้าน data ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้ตัวบริการของตัว non voice เนี่ยเติบโตค่อนข้างดีส่วน voice ก็ยังโตได้ Q1Q แต่ทรงตัวเยือนเยียนะคะมาดูในด้านต้นทุนเนี่ยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเริ่มจ่ายส่วนแบ่งรายได้ที่ปรับอัตราจาก 25% มาเป็น 30% ปีนี้ก็จะโดนทั้งปีเต็มปีนะคะเพราะว่าเริ่มปรับตั้งแต่ปลายกันยาของปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีค่าชดเชยพิเศษจากตัวที่ระบบล่มไปเมื่อตอนปลายปีตอนช่วงที่มีการทำ Network Swap เนี่ยไปเข้ามาอีกประมาณ70ล้านบาทดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะมีการกู้เงินนะคะเข้ามาประมาณ 25,000 ล้านบาท 20,000 ล้านบาทเป็นระยะยาวนะคะแล้วก็ส่วนเงินกู้ 5,000 ล้านบาทก็เป็นการเบิกตามวงเงินหรือ Revolving นะคะตรงนี้ก็เอาไปที่ทราบกันก็คือมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษซึ่งจะต้องใช้เงินเข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ในปัจจัยบวกอีกอันนึงที่ได้กันทุกบริษัทก็คือในเรื่องประโยชน์ทางภาษีที่ลดลงเป็น 23% นะคะจะคาดว่าควอเตอร์1เนี่ยก็จะมีกำไรถ้าเทียบแล้วกับควอเตอร์4เนี่ยก็จะโตขึ้นถึง 30.7% นะคะอันนี้เพราะว่าควอเตอร์4มีรายได้มีรายการพิเศษชดเชยเงินลูกค้าเข้ามาจากระบบล่มแล้วก็มีเรื่อง Deferred Tax เข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าเทียบ year on year เนี่ยก็จะลดลงนะคะจากลดลง 6.7% หลักๆที่ลดลง year on year ก็คือมาจากต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นไป 5% นะคะสำหรับตัว network 3G850ที่เขาลงอยู่เนี่ยเขาก็ยังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะขยายจาก 1,200 สถานีในปลายปีมาเป็นประมาณ 1,600 สถานีในมีนาคมนี้แล้วก็จะเพิ่มเป็น 2,000 สถานีในสิ้นปีนะคะณสิ้นปี2554ก็มียอดผู้ใช้ 3G อยู่ประมาณ 990,000 รายนะคะตรงนี้สำหรับในเรื่องการผ่านร่างแผนแม่บทของกสทช.ทั้ง3ฉบับเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับทุกค่ายซึ่งดีแท็กก็มองว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน96 บาทต่อหุ้นนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานครับ